สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวกีฬานะครับวันนี้เจอกับนันแล้วก็แบงค์ครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยไปกันที่อินโดนีเซียกันก่อนนะครับไปกันที่เมืองมาลังไปติดตามผลงานการแข่งขันของนักกีฬามหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งตอนนี้คุณเจษดาเถื่อนเฉยรออยู่ครับพรพิชชาเฉยกีวงนักแบดมินตันสาวปัญญาชนไทยในฐานะมือหนึ่งของรายการทำผลงานได้ตามเป้าหมายคว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียครับกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21วันนี้มาที่เมืองมารังประเทศอินโดนีเซียไฮไลท์อยู่ที่แบดมินตันวันสุดท้ายชิงกันทั้งหมด5เหรียญทองนักตบลูกขนไก่ไทยเข้าชิงชนะเลิศ3ประเภทเริ่มที่หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศแครอทพรพิชชาเชกีวงมือหนึ่งของรายการมือ39ของโลกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ก่อนหน้านี้คว้าไปแล้ว1เหรียญทองจากประเภททีมหญิงในเสื้อสีดำพบกับอิสยาซาติวาฟาเตตานีมือ2ของรายการมือ141ของโลกจากอินโดนีเซียปรากฏว่าพรพิชชาเชกีวงโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ไล่ตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอย2ต่อ0เกม21ต่อ12และ21ต่อ8คว้าเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งแรกโดยเจ้าตัวรู้สึกพอใจกับผลงานของตัวเองที่ทำได้ตามเป้าหมายคือการคว้า2เหรียญทองจากประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิงก็จริงๆก็เคยพบกับคนนี้มาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็รอบทีมก็เจอกันก็คิดว่าตัวเองน่าจะยังคุมฝีมือได้ดีกว่าค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของนักกีฬาแบดมินตันแล้วก็ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วค่ะก็ได้ฝึกสมาธิถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าเหนือกว่ามีสกิลที่ดีกว่าแต่ว่าเราก็ยังต้องโฟกัสในเส้นทางของตัวเองต่ออย่างเงี้ยค่ะในรูปเกมหรือว่าอะไรต่างๆก็จะพยายามโฟกัสกับการแข่งขันแล้วก็รูปแบบเกมของตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็จุดไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเราก็จะกลับไปฝึกซ้อมต่อค่ะเป้าหมายในส่วนชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกายณัฐกรผู้ศรีมือหนึ่งของรายการมือ267ของโลกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ก่อนหน้านี้พาทีมชายคว้าเหรียญทองไปก่อนแล้วใส่เสื้อสีเขียวพบกับฮุยเจ้าเฮืองมือ2ของรายการมือ303ของโลกจากมาเลเซียคู่นี้เป็นไปตามคาดนัตกรผู้สีตบเอาชนะไปขาดลอย2เกมรวด21ต่อ10และ21ต่อ11คว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้เช่นกันขณะที่หญิงคู่รอบชิงชนะเลิศ2คู่หูจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพอาทิตยาปวานนท์กับพิชมนพัชรพิสุทธิ์ศิลป์ไล่ตบทำคะแนนเอาชนะลีซินเจียกับวาเรลี่ซื่อฉวนโฉจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ12และ21ต่อ13คว้าเหรียญทองปิดท้ายให้กับทีมแบดมินตันไทยส่วนทางด้านเทควันโดรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงฝนอาริยาชัยชนะจอมเตะสาวจากเกษมบัณฑิตเกาะสีน้ำเงินพบกับโนรูมามูฮัมหมัดฟิดาอัตจากมาเลเซียปรากฏว่าจอมเตะสาวจากเกษมบัณฑิตออกอาวุธได้อย่างเข้าเป้าทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอย2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยภูมิใจค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ซ้อมน้อยด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแมตช์แรกก็ตื่นเต้นกดดันตัวเองก่อนเพราะว่าแข่งวันแรกเขาแข็งแรงดีค่ะขาหน้าแข็งแรงหนูแพ้ขาหน้าค่ะโดนขาหน้าหัวก็เลยโดนนำไปก่อนตามไม่ทันค่ะก็ภูมิใจค่ะได้เหรียญกลับบ้านปิดท้ายที่วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทย2ประกอบไปด้วยกิติทัศน์คมขำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจับคู่กับเนติธรมุนีกุลจากมหามงกุฎราชวิทยาลัยในเสื้อสีส้มพบกับอินโดนีเซียทีม2มูฮัมหมัดอัจจีเตียนโตโน่กับกาซานอักบารีอัสซามูดาปรากฏว่าทีมตบหนุ่มไทยพยายามสุดความสามารถก่อนจะแพ้ไป0ต่อ2เซต18ต่อ21และ20ต่อ22สำหรับวันพรุ่งนี้ทีมปัญญาชนไทยยังได้ลุ้นเหรียญทองเพิ่มจากกีฬาเทควันโดไทยมีโปรแกรมลงแข่งขัน2คนในรุ่น63กิโลกรัมชายบอลณภัทรสีติมงคล
จ้าของเหรียญทองแดงกีฬามหาวิทยาลัยโลก2024ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและรุ่น62กิโลกรัมหญิงตันหยงพัชรพรสุขมนสกลการบุตรถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากประเทศอินโดนีเซียมาดูสรุปเหรียญรางวัลกันสักเล็กน้อยครับอันดับ1ยังเป็นของเจ้าภาพอินโดนีเซียครับ72ทอง58เงิน39ทองแดงนะครับทีมชาติไทย27เหรียญทอง21เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงอันดับ3มาเลเซีย16เหรียญทอง17เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงอันดับ4สิงคโปร์7เหรียญทอง18เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและอันดับ5เวียดนามครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงครับ